ทวงสิทธิ์บัตรสีชมพูร่วมประกันรายได้อย่างกยธ.ลุกทวงสิทธิ์บัตรสีชมพูร่วมประกันรายได้ยางพารานะคะค่ะวันที่29พฤศจิกายน63นะคะอันนี้เวลา24:33 นะคะธีรชัยกล้าวยืนมาติดปากธงหนุนบัตรสีชมพูเข้าร่วมวงประกันรายได้ยางพาราส่งสัญญาณบีประชุม30พฤศจิกายนนี้ชี้หากโดนเทจะจ่ายส่วนต่างเฉพาะบัตรสีเขียวก็จะถอนสิทธิ์ไม่เข้าโครงการประกันรายได้ทั้งหมดนะคะบัตรสีชมพูเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ปัจจุบันรวมทั้งคนกรีดยางด้วยกว่า 400,000 รายที่กำลังรอลุ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้จะมีโอกาสเข้าร่วมประชุมนะคะเข้าร่วมประกันรายได้ยางพาราในเฟส2หรือไม่ซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ซึ่งมีดร.ทองเปลกองจันทร์ปลัดเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจะเชิญทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเข้ามาหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะนายธีรชัยแสนแก้วประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรตะกอนชาวสวนยางระดับประเทศการยางแห่งประเทศไทยพร้อมกับตัวแทนเครือข่ายกยธ.4ภาคนะคะเพิ่นก็กล่าวถึงสรุปผลการประชุมเครือข่าย27พ.ย.63มีมติเห็นชอบว่าถ้ารัฐบาลยังคงคิดจะมีการจ่ายเงินให้เฉพาะบัตรเขียวคือเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์พวกเราในฐานะที่เป็นผู้นำมีความเห็นจะไม่รับเงินในการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ของยางพาราแต่จะรับก็ต่อเมื่อจ่ายทั้งบัตรเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งเป็นผู้ปลูกยางพาราทั้งหมดนะคะอันนี้ผู้นำเนาะจ้ะเนาะแต่ถ้ารัฐบาลจะเลือกจ่ายบัตรเขียวเพียงอย่างเดียวผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่ได้ประโยชน์ก็คือจ่ายน้อยกว่าเดิมเท่านั้นเองส่วนบัตรสีชมพูที่เคยได้แล้วจะรู้สึกอย่างไรในฐานะที่ประชากรของประเทศนี้ผมเชื่อว่าหากจ่ายบัตรออกไปทั้ง2บัตรนี้อย่างน้อยก็ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ใช่แค่เคยจ่ายและไม่ใช่ไม่เคยจ่ายแต่ถ้ามีความผิดที่เกิดขึ้นจากการจ่ายบัตรชมพูแล้วนั้นก็มีความผิดตั้งแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือสำนักงบประมาณที่มีการพิจารณาจ่ายเฟส1วงงบประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาทไปแล้วนั้นก็ต้องให้ทั้งคณะรัฐมนตรีนี้แล้วหากเกรงว่าเฟส2จะมีปัญหาเฟส1ก็ต้องเดี๋ยวเรามาฟังคลิปกันเนาะจ้ะเนาะว่าเพื่อนพูดยังไงนะคะที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายของพวกเราเนี่ยได้มีการจัดการประชุมในวันนี้นะครับทราบมาว่า
สำนักงบประมาณนะครับจะมีการจ่ายให้กับพี่น้องชาวสวนยางเกษตรกรซึ่งลงทะเบียนที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นบัตรสีเขียวอย่างเดียวในขณะที่บัตรสีชมพูซึ่งเป็นการลงทะเบียนที่ดินในการปลูกยางนะครับเฟสแรกมีการจ่ายทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูพร้อมกันไปหมดใครปลูกยางมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้จะมาทำแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปนั้นผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี่จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่จะจ่ายคราวนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าจ่ายบัตรสีเขียวไปอย่างเดียวแล้วนั้นเนี่ยที่ได้ประโยชน์คือจ่ายเงินน้อยกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับถ้าบัตรสีชมพูที่เขาเคยได้แล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงในฐานะที่ว่าเขาเป็นประชากรของประเทศนี้ผมเชื่อมั่นว่าในการจ่ายออกไปทั้งสองบัตรเนี่ยอย่างน้อยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่เคยว่าไม่เคยจ่ายแต่ถ้าความผิดที่จะเกิดขึ้นจากการจ่ายบัตรสีชมพูแล้วนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดตั้งแต่คณะครม.นะครับหรือสำนักงบประมาณที่มีการพิจารณาจ่ายเฟสแรก 26,000 ล้านนะครับไปแล้วนั้นเนี่ยถ้ามีความผิดก็ต้องรอให้คณะนี้ทั้งครม.ทั้งอะไรติดคุกกันก่อนเลยใช่ไหมต้องให้ปล่อยให้ติดคุกกันเลยถ้ากลัวเฟส2ว่ามันจะมีปัญหามันจะไม่จะติดคุกกับเฟสแรกต้องติดก่อนนะครับแล้ววันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศมีความเห็นพ้องต้องกันว่าถ้ารัฐบาลยังคิดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เฉพาะบัตรสีเขียวคือที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วนั้นเนี่ยพวกเราในฐานะที่เป็นผู้นำซึ่งมีเครือข่ายระดับประเทศมีความเห็นเป็นมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเราจะไม่รับเราจะรับก็ต่อเมื่อจ่ายทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งเป็นผู้ปลูกยางทั้งหมดเท่านั้น